ดีค่ะวันนี้วันอังคารที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใส่ใจควรรู้ English for Today Let's Speak English ตาการล็อกวรคำแสงทำนำชีวิต Amazing Math ผู้บริหารพบนักเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยใส่ใจคนรู้ด้วยคำว่าขนมผสมน้ำยาอ่านว่าขนมผสมน้ำยาหมายถึงพอดีกันจะว่าข้างไหนดีกว่ากันไม่ได้ตัวอย่างอย่าไปว่าใครเลยคู่นี้ก็ขนมผสมน้ำยานั่นแหละฟังซ้ำอีกครั้งนะคะขนมผสมน้ำยาอ่านว่าขนมผสมน้ำยาหมายถึงพอดีกันจะว่าข้างไหนดีกว่ากันไม่ได้ตัวอย่างอย่าไปว่าใครเลยคู่นี้ก็ขนมผสมน้ำยานั่นแหละขอจบรายการภาษาไทยเสร็จให้คนรู้ไว้ได้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะToday is 8th of November 2022. English for today is speak, reading, speak, spell S-P-E-A-K. Meaning, put, example, he can speak Thai. เขาสามารถพูดไทยได้ again. English for today is speak.Reading, speak, spell, S-P-E-A-K, meaning, put, example, he can speak Thai. เขาสามารถพูดไทยได้ Goodbye.My nickname is Nana. I am studying in grade 1 at Anuban Pisunulo School. See you later. Bye bye. Good morning, everybody. My name is Paul. Our Tagalog word for today is baga, leading baga. In English, lungs. You use lungs in a sentence. Smoking dance damage your lungs. Again, our Tagalog word for today is baga, leading baga. In English, lungs. You use lungs in a sentence. Smoking dance.Damage your lungs. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือขันติสาหะสวารณาหมายถึงความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผูกพันลองใช้มาค่ะนะคะคำว่าขันติสาหะสวารณาหมายถึง
ความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผูกพันขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Amazing Math วันนี้พบกับคุณครูนะคะคุณครูถิติรัตน์วงศ์ศรีลักษณ์นะคะวันนี้คุณครูจะนำเสนอเทคนิคง่ายๆนะคะการบวกเลข10จำนวนเรียงกันเน้นนะคะว่าจะต้องเรียงกัน10จำนวนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10นะคะคราวนี้คำตอบเราจะหาได้อย่างรวดเร็วก็คือให้นักเรียนใส่หลักหน่วยคือเลข5ได้เลยนะคะหลักหน่วยใส่เลข5นะคะส่วนหลักที่เหลือจะใส่อะไรนั้นให้นักเรียนนับไปที่จำนวนที่อยู่ตรงกลางก็คือจำนวนที่5นะคะซึ่งจำนวนที่อยู่ตรงกลางก็คือเลข5นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้บวกกัน10จำนวนก็จะได้55นะคะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะ9บวก10บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง10จำนวนก็คือ18นะคะนักเรียนก็ใส่หลักหน่วยก็คือเลข5นะคะส่วนหลักที่เหลือนักเรียนนับไปจำนวนที่5นะคะซึ่งก็คือ13นักเรียนก็ใส่13ได้เลยคำตอบก็คือ135ลองมาทำข้อนี้ดูนะคะเริ่มต้นที่6บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง15นะคะคำตอบใส่ได้เลยหลักหน่วยคือเลข5นะคะทุกข้อจะใส่หลักหน่วยคือเลข5ส่วนหลักที่เหลือจะใส่อะไรนั้นนักเรียนดูจำนวนที่5ซึ่งมันตรงกับ10นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใส่10ไปได้เลยคำตอบก็คือ105นะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะตัวแรกคือ75บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครบ10จำนวนก็คือที่82นะคะเอ้ยไม่ใช่84ค่ะขอโทษ84นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนใส่หลักหน่วยได้เลยคือเลข5ส่วนหลักที่เหลือนักเรียนก็ไปนับดูจำนวนที่5ซึ่งตรงกับ1 2 3 4 5ตัวตรงกับ79นักเรียนก็ใส่ผลลัพธ์ไปได้เลยคือ79เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ795นะคะฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆไว้แล้วนักเรียนลองไปตั้งโจทย์เองนะคะแล้วก็ลองฝึกหาคำตอบใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบในการหาคำตอบได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเน้นย้ำนะคะ
สำหรับนักเรียนเจียนามหนูน้อยนักอนุรักษ์พลังงานและนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนะคะในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะเปิดเทอมมาเริ่มเปิดเทอมนะคะนักเรียนแกนนำหนูน้อยอนุรักษ์พลังงานจะมีการประชุมกันนะคะวันไหนนั้นคุณครูจะนัดอีกทีนึงแต่ณขณะนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมก็คือคอยสอดส่องดูแลนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะการปิดเปิดไฟนะคะในห้องเรียนของนักเรียนแล้วก็ถ้านักเรียนพบเห็นตรงไหนก็ช่วยกันปิดเปิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟฟ้ามากนะคะการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เนี่ยก็จะปริมาณมากตามไปด้วยนะคะซึ่งแก๊ส CO2 เนี่ยจะเป็นแก๊สที่ทำลายชั้นบรรยากาศนะคะคือทำให้โลกเราร้อนนะคะทีนี้วันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะที่สรุปไม่ง่ายสาเหตุที่เกิดภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะขอให้นักเรียนทุกคนเชิญชมคลิปการประหยัดการรณรงค์เรื่องประหยัดพลังงานนะคะขอเชิญได้ชมได้เลยค่ะสวัสดีครับน้องๆผมกัปตันทีโก้วันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับน้องๆสังเกตกันไหมครับว่าปัจจุบันโลกของเราเกิดภาวะอากาศร้อนจัดมีความแปรปรวนของสภาพอากาศภาวะเช่นนั้นกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับซึ่งเราเรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือ global warming นั่นเองครับภาวะโลกร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีสาเหตุหนึ่งจากการกระทำของมนุษย์ที่สร้างก๊าซเรือนกระจกมากเกินสมดุลของธรรมชาติก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกครับและเกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกเหมือนมีกระจกกั้นโลกเอาไว้ครับโลกจึงไม่สามารถระบายความร้อนออกไปยังนอกโลกได้ดีนักทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนครับจะพบว่ามี3สิ่งที่สัมพันธ์กันนั่นก็คือก๊าซเรือนกระจกปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับสิ่งแรกคือก๊าซเรือนกระจกจะมีทั้งก๊าซที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนน้อยกว่าครับส่วนปรากฏการณ์เรือนกระจกก็คือการที่ความร้อนถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศคล้ายคลึงกับโลกมีกระจกกั้นเอาไว้โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในโลกได้แต่กระจกก็กั้นไว้ไม่ให้ความร้อนบนโลกสะท้อนออกไปได้ครับซึ่งถ้าก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกคงอยู่ในระดับปกติคือมีทั้งการรับและการคายรังสีความร้อนครับแต่ว่าในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีมากเกินไปทำให้เกิดการกักเก็บความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลกส่งผลทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโลกของเราจะมีอากาศที่แปรปรวนฤดูร้อนก็ร้อนจัดฤดูหนาวก็หนาวจัดหน้าแล้งก็แห้งแล้งจัดพอถึงฤดูฝนก็เกิดพายุฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมยังไงล่ะครับและถ้าหากมนุษย์ยังไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหากทุกคนหันมาช่วยกันร่วมมือกันทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลงทั้งจากครัวเรือนโดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของภาคการเกษตรโดยการไม่ทำลายพื้นที่ป่าและไม่ใช้สารเคมีที่สร้างก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลือกใช้พลังงานสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเพียงเท่านี้ก็เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้แล้วครับมาติดตามสาระดี